เลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของการเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างเป็นธรรมกันต่อนะครับวันนี้หลายจังหวัดก็เดินหน้านะครับในการจัดตลาดนัดแก้หนี้นะครับและก็ส่งเสริมอาชีพควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับไปดูบรรยากาศที่พิษณุโลกกันก่อนนะครับที่นั่นจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ครั้งที่3พิษณุโลกอุ่นใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแหมชื่อดีมากเลยโดยมีคุณบุญเหลือบารมีนะครับรองผู้ว่าราชการร่วมกิจกรรม แล้วก็เยี่ยมชมการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบนะครับรวมไปถึงการไกล่เกลียหนี้แล้วก็ตลาดแก้จนจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนอกจากนี้ก็มีบริษัทสินเชื่อต่างๆนะครับแล้วก็มีกองทุนเกษตรสําหรับเกษตรกรด้วยรวมถึงที่นั่นก็นี่เลยครับมีการลงทะเบียนหางานแล้วก็ เอางานที่รับเนี่ยไปทําที่บ้านได้ด้วยอันนี้คือจริงนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะก่อนหน้าน,นี้เราเห็นอุย้ยมาลงทะเบียนในเพจแล้วสิรับงาน<อ>ไปทําที่บ้านอันนั้นปลอมแต่ไปที่งานเนี่ยจริงนะครับรับงานไปทําที่บ้านได้จริงๆนอกจากนี้ก็มีอายการจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับมาจากยุติธรรมจังหวัดมานั่งให้คําปรึกษาข้อกฎหมายกับประชาชนถึงที่กันเลยสำหรับยอดการลงทะเบียนนี่นอกระบบของพิษณุโลกนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้ ก็มีลูกหนี้รวม2,061รายครับเจ้าหนี้อยู่ที่1,874รายรวมมูลหนี้กว่า198ล้านบาทนะครับโดยมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วทั้งหมด358รายแล้วก็ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วหูเยอะนะครับ309รายรวมมูลหนี้เดิมก็อยู่ที่ประมาณ41ล้านบาทเลยทีเดียวครับ าจากจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวเราไปทางภาคอีสานกันบ้างนะคะไปที่จังหวัดสกลนครค่ะมีการเปิดตลาดนัดแกหนี้นอกระบบเป็นประจําทุกเดือนโดยเดือนมีนาคมนี้ก็จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่หอประชุมอําเภอพันนานิคมถือว่าเป็นความร่วมมือของทางศูนย์อํานวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอําเภอพันนานิคมรวมถึงอําเภออากาศอํานวยโดยว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรประหลัดจังหวัดสกลนครในฐานะรองผู้อํานวยการศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาหนี้ เนระบบจังหวัดสกลนครเปิดงานให้กับลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยมีทั้งฝ่ายปกครองอายการตำรวจรวมถึงสถาบันการเงินของรัฐมาให้คำปรึกษาด้วยตลอดจนก็มีการทั้งส่งเสริมอาชีพแล้วก็จัดหาแหล่งเงินกู้ค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะในส่วนของการดำเนินการถ้าเรียกเชิญเจ้าหนี้ไม่มาอันนี้ก็คงจะต้องดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย เรียกไม่มาเจรจาไม่ได้หรืออะไรต่างๆซึ่งซึ่งถือว่ามันทุกภาคส่วนคงต้องต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในส่วนของที่ไก่เกียดสำเร็จแล้วเนี่ยได้ข้อย,ยุติแล้วทางภาครัฐนะครับท่านท่านผู้ว่าเนี่ยได้กระชับกันชับนะครับให้กับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ต่อย,ยอดเสริมอาชีพให้ไปดูตัวเลขของสกลนครก,กันสักหน่อยนะครับข้อมูลณวันที่8มีนาคม มีลูกหนี้ลงทะเบียนแล้ว 1, 1,948รายนะครับตัวเลขของเจ้าหนี้อยู่ที่1,304รายรวมมูลหนี้กว่า120ล้านบาทแล้วก็สามารถไกล่เกลีย่ยสำเร็จแล้ว192รายนะครับรวมมูลหนี้การไกล่เกลีย่ยสำเร็จประมาณ14ล้านบาทครับ